ถนนที่นี่ลูกหลังมากเลยมีเด็กมารอโบกมือข้างทางนะเสียงรถตัดกึ่ง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 ยิ่งกว่าขี่ม้าครับใช้เกวียนกันอยู่เลยนะกระทางเดนแม่ไปลูกก่อนเลยI will give you the map later. Okay, thank you. You're from China? Yeah. My favorite prince is from Thailand. อยากรู้ว่ามันจะอันตรายจริงไหมถ้าเรามาเดินกลางคืนนะว่าตอนนี้นะครับเป็นเวลา4 ทุ่มกว่าๆนะผมจะให้ดูก็คือก็สวัสดีตอนเช้าครับตูนจากยังอยู่ที่ปากานะตอนนี้ครับก็ตื่นมากินเบรกฟาสต์ตอนเช้านะผมนี่มาแล้วพูดปุ๊บมาปั๊บเลยชิซูบะเมื่อคืนนะก็คือมีพนักงานเขามาเคาะห้องประตูผมตอนประมาณ2 ทุ่มได้ก็ถามว่าจะกินอะไรเป็นเบรกฟาสต์นะผมตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นข้าวผัดนะแต่ให้ดูว่ามันเป็นอะไรมันคือคล้ายๆกับขนมจีนนะผมบอกว่าขอเป็นผักล้วนๆนะก็เนี่ยเป็นผักล้วนๆไม่ใส่ไก่ไม่ใส่อะไรเลยมีน้ำซุปแล้วก็มีเครื่องเคียงนะแล้วก็ใช่ก็ให้กัวซองมาไม่ใช่กัวซองดิแล้วก็กล้วยมานะผมแล้วก็มีกาแฟ24 ชั่วโมงบริการด้วยนะรถบัสวันนี้จะมารับผมตอน9:30นะผมตอนนี้ขออนุญาตกินข้าวเช้าก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้อร่อยอ่ะรสชาติอร่อยนะคล้ายๆแบบมาม่าผัดแห้งบอกไม่ถูกที่สำคัญคือเห็นกล้วยนี่ไหมกล้วยเนี่ยมันมีความแบบว่าโหแบบเนื้อมันนิ่มแบบเป็นเหมือนปุยฝ้ายเลยอ่ะกินข้าวก่อนอะไรกันเนี่ยทุกคนรถบัสมาก่อนเวลาทุกคนอยู่ๆก็มีพนักงานมาเคาะประตูบอกว่ารถบัสมาแล้วนี่มันเพิ่งจะแบบตอน9 โมงเองอ่ะเขาบอกว่ารถบัสออก9:30ใช่ไหมโอ้ต้องรีบเลยผมโอ้ยรีบบ้าจริงโอ้มีรถThis Shizuba Oh yeah yeah ลืมเงินมัดจำไป Shizuba Ingalaba This okay ผู้ว่าน่ะก็บอกผมว่าจะมีรถบัสมารับที่นี่เลยแต่ว่าไม่ใช่นะก็มีรถนี้จะพาเราไปที่รถสถานีรถบัสอีกทีนึงแล้วเจอกันใหม่ครับผมเมืองภูการบ๊ายบายนั่นก็ร้านที่ผมเช่ารถเมื่อวานผมบ๊ายบายเราด้วยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีรถบัสบรรยากาศข้างทางที่นี่นะแล้วก็ถนนเนี่ยไม่มีอะไรเลยดูแบบว่าโหสมัยย้อนยุคมากๆอ่ะไม่มีอะไรจริงบ้างคนสักหลังนึงนะฮะมีแต่ว่าอันเนี้ยเจดีย์เห็นมั้ยน่าจะมองไม่เห็นมีแต่เจดีย์เจดีย์ดีเจเต็มไปหมดบ้านเรามันอาจจะมีแบบพื้นที่แบบนี้นะแต่ว่าอารมณ์และความรู้สึกมันไม่เหมือนกันน่ะอันนี้ความรู้สึกมันเหมือนเราย้อนยุคไปอ่ะเข้าใจป่ะนิงกะลาบาก็ว่าอยู่ยิ่งขี่มายิ่งทางเปลี่ยวๆนะทุกคนตกใจนึกว่าจะพาเราไปไหนแต่ว่านี่คือแบบการเป็นอยู่ของคนนี่ข้างทางเป็นแบบคล้ายๆกระท่อมเก่าๆนะเนี่ยบ้านเขานะครับนี่รถขายไอติมทุกคนโอ้เห็นรถขายติมเมื่อกี้ไหมด้านหลังก็จะมีกระติกแบบว่าใส่ไอติมด้านหน้าในตะกร้าจักรยานเนี่ยก็จะมี
ล้วยอ่ะโอ้ย้อนยุคมากนี่กะละบาเด็กๆก็เข็นรถแบบว่าเอาน้ำไปเติมตามในโอ่งอะไรอย่างเงี้ยนะสรุปก็รถนี้ก็เป็นรถแชร์กันทุกคนผมก็นึกว่าแบบต้องแบบสำหรับผมคนเดียวHello, nice to meet you. Hi. How are you? Where are you from? I'm from Korea. Where are you from? From Thailand. Thailand. Yeah. Yesterday, I met you at the Ananda Paya yesterday. Yeah. I saw that. Yeah. Are you a brother? I am. Oh. Yeah. You're handsome. Thank you. You too. Thank you. Yeah, เขาก็มาจากเกาหลีนะเขาบอกว่ายังไม่ได้เป็นบล็อกเกอร์แต่กำลังเหมือนว่าถ่ายไว้ผมเป็นต้นถ่ายอยู่เยอะเลย traveling alone alone you too me too yeah Thai people almost Thai people have a nickname yeah everyone have nickname in Thai yes น่าจะได้เพื่อนใหม่อีกคนนึงเลยนะทุกคนเขายังไม่ได้จองที่พักนะเผลอๆอาจจะได้ไปพักที่เดียวกันก็ต้องคอยดูอีกครับระหว่างทางก็เจอเพื่อนใหม่ตลอดนะตอนนี้ก็มาถึงที่สถานีรถบัสแล้วนะครับโอเคโอ้กระเป๋าเขาใบเล็กมากเลยอ่ะคันไหนวะอย่าบอกนะว่าคันนี้คันสีเขียวนี่เหรอถ้าคันสีเขียวนี่เล็กมากเลยนะนี่ครับคลองน้ำแป๊บ this okay โอ้โหให้ตายนี่ห้องน้ำมีบ้วนน้ำหมักในนี้ด้วยตกใจหรอกโอเคได้เวลาขึ้นรถบัสแล้วครับก็รถบัสค่อนข้างที่จะเลทนะเพราะว่ามีคนที่นั่งรถไปไม่เยอะนะครับ My is 13 13 okay. You can sit together with your friends Oh okay เขาบอกว่าให้ผมไปนั่งกับเพื่อนเกาหลีได้เดี๋ยวมานั่ง I sit here with you Oh yeah แกผมจะขอcontact พ่อหนุ่มเกาหลีคนนี้ไว้เลยเดี๋ยวเผื่อว่าวันนี้ผมไปเกาหลีเดี๋ยวจะได้ไปที่บ้านเขาด้วยเมื่อกี้รถบัสเขารอแบบว่าคนที่จะมาเพิ่มอีกนะเพราะว่าคนมาเลทเขาก็ต้องรอเพราะว่ามีคนนั่งรถไปไม่เยอะจะเจอกันที่มันดาเลียคนสภาพการนั่งรถบัสที่นี่นะผมบอกเลยว่าเหมือนขี่ม้านะครับคนแล้วก็ถนนเส้นเล็กมากแค่รถบัสเนี่ยนะก็เต็มถนนแล้วเดี๋ยวให้ดูมีเส้นเล็กมากนะผมเต็มถนนแล้วนะแค่รถคันเดียวเนี่ยสวนกันแทบจะลงข้างทางแล้วเขย่ามากเลยตุ้ง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 เลยนะได้ยินเสียงไหมว่าทุกคนน่าจะได้ยินเสียงนะเสียงรถกันตุ้ง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 ยิ่งกว่าขี่ไม้ครับดูถนนที่นี่ลูกหลังมากเลยมีเด็กมารอโบกมือข้างทางนะไม่รู้ว่ามาขอตังค์หรือว่าอะไรเนี่ยจะมีคนมาโบกมือผมไม่รู้ว่าเขามาขอตังค์หรือว่าอะไรนะนี่คือถนนเส้นแบบว่าข้ามจังหวัดนะไปในตัวเมืองมาเลยตรงทางแบบนี้ผมว่าจะนอนบนรถสักหน่อยนอนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแบบยิ่งกว่าควบไม่เนี่ยเห็นไหมเวลาแบบรถมาสวนกันอย่างเนี้ยต้องแบบเบียดชิดข้างถนนเลยโอ้เดี๋ยวจะให้ดูเกวียนขนาดที่นี่ก็ยังใช้เกวียนกันอยู่เลยนะบรรยากาศสองข้างทางโอ้โหตอนนี้ก็3ชั่วโมงผ่านไปนะทุกคนก็แวะให้เราลงมากินข้าวหรือว่าเข้าน้ำทำไมพอปาดีเย็นวันเดียวมาเลยมีกระเป๋าเนี่ยนะระหว่างรถจอดนะครับมารีวิวถนนคือถนนเส้นแค่นี้
เป็นการลาดยางที่บางมากๆแล้วก็มีหลุมตลอดทางระหว่างนั่งรถมาก็จะเขย่าคึกคักคึกคักนะผมจริงๆเนี่ยไอ้ขอบข้างทางเนี่ยนะไม่ใช่เว้นทางเดินนะคุณเว้นเอาไว้แบบว่าพวกเกวียนงัวที่ว่าเดินไปเดินมานะแค่นี้จริงๆนะผมแล้วไฟสาธารณะนะไม่มีเลยถ้าเป็นตอนกลางคืนก็คือเงียบกริบมืดสนิทนะผมรถก็จะออกนะเดี๋ยวไปต่อตอนนี้นั่งรถมา3ชั่วโมงนานมากระยะทางทั้งหมดเนี่ยนะมันแค่150กิโลแต่ว่ารถใช้เวลาในการขับเนี่ยเดินทางคือ6ชั่วโมงเพราะว่ารถมันขับได้ช้ามากๆเพราะถนนมันไม่ค่อยดีรถก็ไม่ออกง่ายนะคุณมีเด็กมาขายขนมผมเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะมาช่วยซื้อเขาหน่อยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดอ๋อเป็นนกทอดนะเนี่ยไม่รู้ว่านกอะไรนะนกเอี้ยงหรือเปล่าเนี่ยวับบิชิคเก้นวับบิวับบิมาลิวับบิอ๋อกระต่ายกระต่ายกระต่ายแรบบิทแรบบิทเป็นกระต่ายย่างนะทุกคนโอ้ภาษาไทยหรือ this ดูหนองเป็นเราตัวเมียวัดดาวัดดาวัดดามาซาไหนนี่นกตามเราล้มมีแต่เดือดผมไม่รู้ว่าพูดอะไรนะไม่รู้เรื่องโอ้ปีละปะเลยลาบกระทางกระทางอ๋อนี่หนึ่งเก็บประมาณนี้สักอันแล้วกันนะ2ชิ้นนี้นะก็ประมาณ7บาทอันนี้ก็16บาทครับโอเคแค่นี้นะอุดหนุนเด็กเตนะเมเปลุกโกเลโมวีพิวโมวีพิวอ๋อน้องชื่อผมโมวีพิวโมวีพิวนี่ตับแล้วก็ไส้กระต่ายเอาอันนี้อ๋อพูดหนอนเขาหน่อยในนาทีนักท่องเที่ยวจะมาแถวนี้นะชิซูบาชิซูบาชิซูบาบาย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 ตาตาขึ้นรถกันขึ้นรถกันตอนนี้ก็มาถึงที่มันดาเลมที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเฮ้ยข้อเดียวคือแบบว่าตอนที่ไปรับจากโรงแรมที่นู่นก็มีรถรับส่งฟรีนะเนี่ยพอมาถึงที่นี่เขาก็มีรถจากที่รถบัสเนี่ยนะไปส่งที่โรงแรมฟรีอีกทุกคนโอ้ดีมากเลยโอ้ยโอริชอปต์โอเคเช็คอินกันมิงกะลาบา I have a reservation ก็ที่พักเนี่ยนะมันจะเป็นโฮสเทลนะคุณคืนที่เนี่ยคืนละ350บาทผมว่าเป็นโฮสเทลที่แพงที่สุดที่ผมเคยไปพักไปแล้วแพงกว่าที่เวียดนามแพงกว่าที่กัมพูชาตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะข้างล่างนะครับทุกคนหนุ่มเกาหลีเขาอยากจะนอนคนเดียวนะก็แบบเขาไม่ชอบปักรวมนะขึ้นห้องกันโอเค Our breakfast time is 6:30 a.m. to 10 a.m. You can eat at the downstairs 6:30 until p.m. to 10:30 10 a.m. okay yes oh I will give you the map later okay thank youโอเคนี่ห้องของเรานะครับโอเค nobody in here actually we have only one เออ but not sure okay. I need to check yeah you can stay where okay which one do you like maybe this one yeah okay you stay 2 days here yeah 2 days yeah nine today is 9 10, 11 yep are you from Thailand yeah my favorite prince is from Thailand. Your favorite prince? From actor. Actor. Yeah. What is his name? Sarawat. 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 Okay. Do you know? I don't know. yeah, I'm not really watching like the. Be bright, maybe.
I don't know his Thailand name. Bright. Yeah. Oh yeah. Okay. Now I got it. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much. Yeah. Welcome. Yeah. It's palace over there, right? Yeah, I see. Over there, yeah, yeah. Yeah. I saw. I will give you the map later. Okay. 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 Yeah. Yeah. Thank you so much. She's super. This is your key. Okay. Yep. Thank you. ก็ตอนนี้ห้องนี้ก็เป็นของผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีผมคนเดียวอยู่ที่นี่นะตอนนี้นะครับผมก็โอเคสบายดีครับนอนคนเดียว4เตียงไปแล้วก็แต่มีอะไรจะบอกอย่างนึงนะครับก็เมื่อกี้พนักงานคนเมื่อกี้นะครับเขาเตือนผมอย่างนึงว่า ถ้าเกิดขับรถออกไปข้างนอกนะหรือว่าไปเดินข้างนอกเนี่ยต้องระวังมือถือระวังกล้องอะไรเนี่ยอย่าหยิบขึ้นมาถ่ายเพราะเขาบอกว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมา3วันติดเลยนะก็คือมีแขกที่เนี้ยโดนกระชากมือถือโดนกระชากพวกกระเป๋าไม่ใช่ดิมือถือนะครับผมมือถือนะครับก็เขาเตือนมาอย่างนี้นะผมก็ต้องระวังแล้วแหละแสดงว่ามันก็ไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่นะเก็บของไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ทัวร์ข้างนอกกันนะผมลืมดูห้องน้ำเลยอ๋อน้ำที่นี่โอเคแต่ว่าเอาน้ำได้ทีละคนนะตอนนี้ผมลงมาข้างล่างนะมารอเพื่อนเกาหลีอยู่ไม่รู้ว่าเขาพักแถวไหนยังไม่ทักผมเลยนะแต่เดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูให้ดูแบบชัดๆเลยว่าเอ้ยประเทศนี้มันไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนไหนบ้างนะผมทั้งประเทศนะผมไม่ได้ว่าที่เดียวนะผมนี่ทุกโรงแรมทุกสถานที่ก็จะมีที่บอกเลยนะGenerator will not be used นะผมไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่มีใช้นะและเครื่องเจนเนี่ยนะในตอนในช่วงบ่ายนะก็ตั้งแต่9โมง10นาที9โมงถึง10โมงครึ่งนะผมแล้วก็11ครึ่งถึงบ่าย2นะผมแล้วก็3ครึ่งถึง5โมงครึ่งนะผมไม่มีไฟชาร์จใช้ During the night ตอนกลางคืนก็ตั้งแต่ตี1จนถึง1ครึ่งแล้วก็ตี5จนถึง5ครึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้นะผมนี่ก็คือวันนึงอ่ะมีใช้แค่ประมาณ10ชั่วโมงเองมั้ง ซึ่งแบบว่าลำบากนะถ้าไม่มี power bank อะไรเมื่ออย่างเมื่อคืนแบตผมหมดแล้วก็แบบไม่ได้ชาร์จเลยแบตกล้องอะไรหมดก็ไม่ได้ชาร์จเลยแล้ว What about my camera? I'm also not sure about that. Yeah, this on the street. This street. People grab the phone. Oh, thank you. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much. เนี่ยพอออกจากโรงแรมปุ๊บก็มีคนมาเตือนอีกแล้วว่าระวังโทรศัพท์เดี๋ยวจะมีคนมากระชากชิงไปนะโอ้เฮ้ยแสดงว่ามันต้องอันตรายมากๆเลยแหละเพราะว่าพนักงานที่โรงแรมก็เตือนผมพอออกมาข้างนอกก็มีคนพื้นที่เตือนผมด้วยคือแบบต้องมองซ้ายมองขวาดีๆผมแบบยังไม่กล้าแทบที่จะแบบยกกล้องเลยอ่ะตอนนี้โอ้โหเนี่ยทำให้ผมแบบยิ่งระแวงเข้าไปใหญ่เลยนะคือผมตอนนี้ว่าจะไปหาของกินไงมันมีแถวมัสยิดอะไรอยู่แถวนี้ด้วยนะโอ้ต้องระวังเลยอ่ะโหมันดาเลนะครับผมวันแรกนะฮะตอนนี้ก็เวลาเกือบจะบ่ายสี่นะผมเดินตอนนี้คือมองซ้ายขวาหน้าหลังเลยอ่ะโอ้กลางคืนนี่น่าจะออกมาเดินยากแน่เลยผมก็เอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าแล้วนะตอนนี้ไม่ยกมือถือเลยนะแต่ว่านั่นแหละก็มีคนมองตลอดเลยเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้บรรยากาศบ้านเมืองนะก็โอเคดูเป็นในเมืองทั่วไปนะแต่ว่าเองกันละบ่าเนี่ยปั๊มน้ำมันนะครับผมของบ้านเขาจะมีน้ำมัน95แล้วก็จะมีน้ำมัน92นะน้ำมันลิตรละมีกันละบ่าน้ำมันลิตรละ 2,700 จาร์ดนะตัวใครมากระชากของผมนี่ต่อยเลยนะเดี๋ยวดุ้นนี่ดุ้นแรง
พอผมเดินอ่ะคนเขามองนะคนเขาก็มองผมไม่รู้ว่ามองด้วยความเป็นห่วงที่ผมถือกล้องหรือว่ามองด้วยความอะไรยังไงไงAssalamu alaikum. Noodles? Do you have noodles? One soup. Chicken. Chicken. Beef. Okay. เขาก็ดูยิ้มแบบว่าเหมือนตื่นเต้นอะไรเงี้ยนะโอ้น้ำส้มแล้วกันน้ำส้มไทยนี่ว่ะโอ้เป็นโลกอะไร This is stew. Stew. โอ้ This is koi. หมูแยมเลยนะครับโอ้ good. Nice. Soup. Okay. คือเห็นป่ะเป็นแบบว่าข้นๆเหนียวๆอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะ This is all halal.ฮาลาลโอเคฮาลาลโอเคทุกคนคือดูแบบว่าตื่นเต้นเหมือนที่ได้เห็นต่างชาติอะไรเนี้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันใหญ่เลยเท่าที่เดินไปเดินมาเนี่ยคือจริงนักท่องเที่ยวมีน้อยมากๆเอาจริงมันก็ไม่ได้อันตรายนะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวนะเพราะว่าตำรวจทหารอะไรก็ไม่ค่อยยุ่งกับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนอกจากเวลาเขามาตรวจค้นรถอะไรอย่างเงี้ยนะแค่นั้นเองมาแล้วโอเคนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเลยนะแต่เส้นมันอ่ะมันแค่ไม่เหมือนบ้านเราแค่นั้นเองเส้นมันคือเป็นแบบว่าเส้นขนมจีนอ่ะแบบเส้นขนมจีนเลยอ่ะชิซูบะโอเคยาซ่ายาซ่าร้อนไปเล่าไปเลย yes one more there yeah one of them yes 1,200 and yes eating for 2,200 very good yeah two days here and then 2 days in Ilele yeah after here thank you so much assalamu alaikum bye ทักถามหนุ่มเกาหลีนะเขาไม่ตอบไม่รู้ว่าไปพักอยู่แถวไหนนะรถเยอะเดินมาเจอของกินสตรีทฟู้ดทั้งทางเลยครับมิงกะลาบาโอ้ปีโลคอเล่หมอปีตันแหละฮะหมอปีตันแหละ this and this two ผมจะลองนะมันเป็นเหมือนแป้งนะเห็นป่ะเป็นแป้งแล้วก็นั่นอ่ะมันจะมีมะเขือเทศแล้วก็มีถั่วใส่ถั่วงอกแล้วก็เป็นผักยอดชะอมใช่เป็นเล่าไปเลยวันท่าสันโอเคหนึ่งพันโอเคชีสุว่า here โอเคอีกโอเคจะนั่งกินแล้วก็นั่งรีวิวข้างทางตรงนี้แล้วกันนะถึงแม้ว่าคนแถวนี้จะมองผมเต็มหมดเลยคนมันหล่อครับทำไมได้ของน้องโอ้โหแต่ว่ามันเป็นแป้งบางๆเลยแล้วก็ใส่ไข่นกกระทาก็มีถั่วมีผักแล้วก็มีมะเขือเทศแค่นี้นะถ้าผมให้ผมเปรียบเทียบกับที่นั่นอ่ะที่ย่างกุ้งอ่ะที่เมืองนี้แพงกว่าแป้งบางๆเลยนะดินเนอร์มื้อนี้ผมว่าวันนี้น่าจะไม่ต้องแล้วแหละได้ก๋วยเตี๋ยวกับอันนี้เข้าไปอันนี้คือจะเป็นหน้าขนมเลจริงมันไม่ใช่ขนมเลยนะแต่ว่ามันเป็นมันทอดที่เขาทำขายอ่ะสูตรพม่าโดยเฉพาะไม่กรอบเลยเข้าลมมากหิวแล้วสินั่นแน่ไม่ให้กินหรอกอืม
วัยรุ่นมองมากเลยกินกะละบาข้อมอง โอ้คนมองผมจัดๆเลยอ่ะจริงๆนะ น่าจะซื้อกล้องแบบ360องศาแบบทุกคนจะได้ดูจะได้แบบซูมรีแอคชั่นให้ดูโอ้โอ้ดูเขามองผมดิไปดีกว่าเดินนานๆไม่ได้เดินนานๆไม่ได้ผมว่าเมื่อกี้ผมทักคุยกับหนุ่มเกาหลีนะก็บอกเขาเสียใจมากเพราะว่าตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าไม่มีไฟฟ้าใช้นะผมทีนี้ผมว่าจะไปอัพโหลดคลิปสักหน่อยเพราะว่าที่โรงแรมที่ใหม่เนี่ยเน็ตมันค่อนข้างโอเคกว่าที่เมืองอื่นที่เคยไปมานะนิงกะละบาน่ะนั้นขายก๋วยเตี๋ยวนะคุณนิงกะละบาเห็นไหมทุกคนเวลาพูดคุยทักทายก็จะแบบทักทายตอบก็จะยิ้มแย้มดีคนที่นี่ค่อนข้างเฟรนลี่ร้านเขาเองข้างทางนิงกะละบาอ๋อนี่คือน้ำฟรีนะนิงกะละบาเนี่ยผมเดินพ้นมาแล้วเขาก็ยังทักทายนิงกะละบาอยู่เลยสามเมืองที่ผมไปมาเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยนะครับผมอย่างที่ย่างกุ้งเนี่ยก็จะเป็นเมืองแบบว่าผู้คนอยู่เยอะหนาแน่นเลยเมืองปากการก็จะแบบบ้านๆชนบทไปเลยพอมามันดาเลเนี่ยก็จะแบบดูกลางๆคนไม่ได้เยอะมากอารมณ์แบบว่าเมืองรองอะไรเงี้ยนิงกะละบาเขาบอกอะไรฮะให้ระวังกล้องเหรอบ้านคนในเมืองนี้แทบทุกหลังนะสังเกตดูว่าจะมีรั้วเหล็กนะผมติดไว้รอบๆบ้านเลยนะผมแทบทุกหลังเลยนะลองคิดดูว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะผมจินตนาการดูกันเองนะฮะว่าทำไมเขาถึงติดรั้วเหล็กรั้วหนามกันรอบบ้านทุกๆหลังในเมืองนี้นะครับโอ้มาดูนี่ดูก่อนเขาร้องเพลงอะไรกันนะเปิดหมวกให้ตังค์กันหน่อยเข็นรถเปิดหมวกนะเดี๋ยวจะไปที่พระราชวังมันดาเลนะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าข้างในนะวันนี้รอบนี้เพราะว่าชวังเขาปิดแล้วนะตอนนี้นะผมจะเปิดอีกทีพรุ่งนี้ตอน9โมงเช้านู่นนะด้านหลังผมถ้าทุกคนเห็นคำแพงตรงนั้นจะเป็นพระราชวังนะผมต้องข้ามเขาไปให้ไวมันจะมีเนี่ยเขาขุดแม่น้ำแบบนี้นะล้อมรอบพระราชวังเอาไว้จะมีทางเข้าแค่4ด้านสำหรับต่างชาติเข้าได้แค่ทางทิศตะวันตกแค่นั้นเองตอนนี้ผมว่าจะลองเดินเข้าไปดูข้างในดูจะลองเสี่ยงดูว่าทหารเขาจะให้ผมเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าด้านหน้าจะมีทหารอยู่นะแต่ผมจะขอไม่ถ่ายพวกเขานะจะแบบว่าหันกล้องหันหน้าเข้าหาตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมเข้าได้ไหมนะลุ้นเหมือนกันโอ้โหนู่นนะครับฮัลโหลแบ๊ด sorry แบ๊ด get back my back oh my back ohYes. Yeah. Chisuba. ก็โดนทหารคนนะครับว่าแล้วตื่นเต้นเลยเรียกกวักมือผมมาเมื่อกี้แล้วก็ขอค้นกระเป๋านะก็ไม่มีอะไรครับสรุปผมก็ได้เข้าแล้วผมนี่เนี่ยเป็นสะพานนะตรงนี้เป็นจริงๆเป็นสะพานไม้นะสามารถตัดขาดได้เลยในกรณีแบบว่าสงครามนะ sorry มีทหารเดินมาอีกแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายเห็นหน้าเขาใช่ไหมทุกคนคือแบบว่าเป็นทหารแบกปืนโบกปูนมาโบกตึกอะใช่ไหม
ตอนนี้ผมเสียใจอย่างหนึ่งครับทุกคนกลับไปที่โรงแรมถามพนักงานว่าที่นี่เขามีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าไหมทั้งเมืองคือไม่มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเลยครับผมเสียใจมากผมไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ที่นี่เสียดายอ่ะไปไหนก็ไม่สะดวกเลยทีนี้ต้องไปแบบแท็กซี่อย่างเดียวเรียกแต่ละทีคือแบบแพงอะนะจ่ายหลายร้อยอย่างเนี้ยนี่ไงฟีมิงกันเองก่อนครับทุกคนว่าจะไม่ถ่ายอะไรแล้วนะตอนนี้แต่ว่าพอดีเพิ่งเจอกับนี่จะเรียกว่าเพื่อนก็ไม่ได้นี่อายุห่างกันเกินก็ตอนนี้จะ3ทุ่มแล้วนะเรากำลังจะออกไปหาอะไรกินกันโอ้ข้างนอกเนี่ยจะไปดูผมอยากจะออกไปดูด้วยว่าตอนนี้ข้างนอกเนี่ยมันมืดขนาดไหนนะผมเพราะว่า3ทุ่มอ่ะเขาน่าจะปิดแล้วแหละโอเค Should I speak English so you understand? I couldn't understand anything, eh? Okay. Yeah, of course. I hope that this video, it's okay. 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 ก็เขาเป็นคนสเปนนะเมื่อกี้ก็อยู่ในห้องก็คือคุยกันชวนกันโม้แบบเยอะมากเลยนะผมโอ้อยากรู้ว่ามันจะอันตรายจริงไหมถ้าเรามาเดินกลางคืนนะมันลุ้นกันนะครับ This way you go. It's not right. Oh.Oh, it looks so dark, huh? In fact, it's over there, I think. Uh-huh. It's windy. Yeah. You remember the guy that I met in Africa? He was all the morning with the camera. Oh, yeah. In comparison with Bangkok? Bangkok, oh. It was full all the moment. Yeah. นี่โอ้ทุกคนถ้าผมมาคนเดียวผมผู้กล้าพูดเลยผมไม่กล้ามาถือกล้องแบบนี้นะคืออันนี้มา2คนยังพอแบบว่าช่วยกันดูหน่อยมันเงียบมากนะเงียบมากเลยอ่ะ3ทุ่มร้านทุกอย่างคือปิดหมดแล้วนะครับตอนนี้อ๋อนี่เป็นบาร์เลยเนี่ยแต่ว่าเป็นร้านบาร์เลยเนี่ยเฮ้ยแค่มาเป็นเพื่อนเขาเฉยๆสดเนาะตอนนี้เรากำลังเดินกลับแล้วนะครับผมว่าทำไมเขาถึงนั่งไม่ยอมลุกนะทุกคนเขาไม่รู้ไงว่าที่เนี่ยมันจะมีเคอร์ฟิวนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลา4ทุ่มกว่านะผมจะให้ดูก็คือเงียบหมดเลยนี่คือถนนในเมืองที่คนเยอะตอนเย็นๆอยู่นะทุกคนตอนนี้คือไม่มีคนแม้แต่คนเดียวเลยโอ้มีรถมาแต่ไหนนะผมหวังว่าจะไม่ใช่ทหารนะทุกคนโอ้See you. So quiet. Different to the evening. Yeah. Very different. Yeah. Very, really surprised. Very. Yeah. Oh, นี่ เนี่ย ยังมีคนขับรถไปมาอยู่นะ Yeah. ก็โอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะผมก็ใครที่ดูอยู่ยังไม่กดซับไปด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไม่มีอะไรมากในคลิปนี้นะผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ